โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมพี่เอก VSA55 นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Reaper Simulator 2นะครับซึ่งไอ้เจ้าแมปนี้นะครับเราจะจำลองการเป็นยมทูตนะครับเหมือนจะเคยทำไปแล้ว1ครั้งแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นคนละแมปกันเนาะเมื่อวานนะครับพี่เอกเข้าไปเล่นเนี่ยแมปมันยังไม่ได้อัปเดตเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่ได้แบ่งเป็นเกาะแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบเกาะยาวๆใหญ่ๆเลยที่กินทรัพยากรเยอะมากนะครับแต่ว่าช่างมันนะครับวันนี้เขาอัปเดตแล้วก็เล่นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนะครับเราก็จะต้องทำการซื้อนะครับหรือว่าอัปเกรดตัวเคียวนะครับซึ่งเป็นอาวุธของยมทูตนั่นเองนะครับจากนั้นก็แกว่งไปเรื่อยๆนะครับแกว่งเสร็จปุ๊บก็เอามาขายตรงเซลล์ตรงนี้นี่เองนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับสายฟาร์มทั่วไปเนี่ยพี่คิดว่าเข้ามาเห็นปุ๊บก็คงรู้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหน่วยเงินนะครับแล้วก็ลูกไฟวิญญาณแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลึกนะครับแล้วก็อันล่างสุดก็คือสเกลนะครับหรือว่าหัวกะโหลกนั่นเองลูกไฟวิญญาณนะครับมีขายด้วยตัวผลึกนะครับตัวนี้ก็สำคัญอันนี้นะครับที่สำคัญสุดก็คือเรื่องของการสุ่มปีกนะครับพี่เอกว่ามันสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าพี่เอกลองเอามาเล่นดูแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยพี่เอกใช้ตัวอีกตัวนึงเข้ามาเล่นเนาะปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะครับนี่เราต้องสุ่มปีกขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะได้น่าจะได้เป็นแร่นะครับเพราะว่าแร่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่าก็กดสุ่มไปอย่างนี้นะครับถามว่าปีกมันสำคัญยังไงสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าสัตว์เลี้ยงอีกนะครับถ้าเราได้ปีกดีๆมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะฟาร์มได้ดีมากนี่ไงพี่เอกได้เป็นแร่มานะครับกด continue ไปก่อนนะครับเราก็มากดที่วิงนะครับแล้วก็กดสวมใส่นะครับไม่ยากนะครับเราก็กดจุดๆข้างๆเนาะแล้วก็ไปกดที่ช็อปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินเข้าไปในวงสีเหลืองด้านหลังก็ได้เนาะสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆเลยคือฟาร์มก่อนนะครับเกมนี้เริ่มต้นมายังไม่ต้องวิ่งไปไหนเนาะฟาร์มแล้วก็มาขายนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้เงินได้เงินเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ช็อปนะครับแล้วก็บายนะครับแล้วก็อีควิปไปด้วยนะครับอันนี้ด้วยเหมือนกันจะเป็นถุงนะครับสำหรับใส่วิญญาณก็จะมีอยู่แค่2ส่วนนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของยศนะครับเดี๋ยวเราไปทีหลังนี่ได้แล้วนะครับอันนี้จะได้12ชั่วโมงครั้งนึงนะครับเป็นหีบสีเขียวนะครับได้ทุกคนนะครับส่วนอันสีอื่นก็ต้องไปจอยกรุ๊ปนะครับอันสีเหลืองนะครับสีฟ้านี่ต้องเติม VIP นะครับตอนนี้พี่เอกน่าจะมีพอทำอยากได้อันนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือ Triad นะครับจะเป็นสายเวลาเราฟันเคียวไปจะมีสายเป็นแสงตามมานะครับเป็นออร่าแล้วก็จะมีเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคก็จะขึ้นที่ตัวเรานะครับทุกอย่างมันจะทำการคูณค่าเงินเวลาเราไปขายนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสุ่มนะครับหรือเดินมาตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องกดช็อปด้านข้างตรงนี้เนาะเราก็เดินเข้าไปที่วงก็ได้เฮ้ยอันนี้มีพอท่องไปหาสัตว์เลี้ยงที่เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตอนพี่เอกเล่นเนี่ยมันจะเป็นท่ามุดไปมุดมาขึ้นลงก็จะเจอโอ้โหวุ่นวายมากนะครับโอเคแบ่งเป็นโลกเหมือนเดิมนะครับโลกโอ้โห 1.5M นะครับถ้าจะไปตัว Hunted World นะครับโอ้โหแพงมากต้องมีผลึกต้อง 1.5M นะครับตอนนี้มีอยู่แค่พันนิดๆนะครับโอเค Cyber World ก็อีก 75K นะครับเราคงเข้าไปที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตรงไหนล่ะตรงนี้น่าจะเข้าได้นะครับเป็น Nature World นะครับจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่เราสามารถเอาผลึกนะครับเข้าไปหมุนสัตว์เลี้ยงได้สำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะลองวิ่งไปดูตรงอื่นก่อนเนาะเพื่อมันมีของให้เราเก็บโอเคเจอแล้วนี่นะครับอยู่ที่เดิมจริงๆด้วยอันนี้ก็คือกล่องรับตัวเพชรนะครับคือเราจะต้องมีเพชรหรือว่าผลึกเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเพชรให้เราแบบวิ่งเก็บด้วยแต่ว่ามันน้อยใช่ไหมครับเนี่ยเก็บไปก็ได้แค่บวก5เองได้นิดเดียวนะครับเราจะต้องทำการใช้สัตว์เลี้ยงนะครับมาช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปเพชรด้วยนะครับก็หมุนไปเลยนะครับได้อะไรมาเนี่ยได้แรคคูนนะครับเกือบจะอ่อนที่สุดนะครับอีกตัวนึงได้มาเป็นสุนัขจิ้งจอกก็โอเคนะครับใส่ซะก่อนนะครับกดใส่ซะนี่ได้คูณ 1.15 แล้วก็คูณตรงนี้อีก 1.4 นะครับอีควิปเข้าไปนะครับใส่ซะนะครับสามารถอีโวได้ด้วยนะครับ5ตัวก็จะอีโวได้เป็นตัว2ดาวนะครับตอนนี้เพียงใส่แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีผลึกขึ้นมาเป็นผลึกก้อนๆที่แบบมันต้องตีครับ
เราจะตีแล้วก็จะได้เพชรขึ้นไปด้วยเห็นไหมได้บวกเป็นบวก6นะครับโอเคก็ตีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้เพชรมาเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เอาเพชรเนี่ยไปใช้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าปลดล็อกประตูนั่นเองนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่พี่เอกต้องการเลยนะครับไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนาะเราจะต้องทำการฟาร์มเพื่อทำการเปลี่ยนคลาสซะก่อนนะครับต้องรู้อีกต้องเท่าไหร่อ่ะเกือบ30นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับโอเคเรากดเซลเลยก็ได้นะครับมันจะวาร์ปกลับมาขายให้ที่นี่เนาะแล้วก็เราจะต้องซื้อเคียวใหม่เอ้ยมีโอ้โหนี่นะครับซื้อทั้งหมดเลยนะครับนี่จบเลยทีเดียวกดก่อนนะครับกดซื้อทั้งหมดโอเคคราวนี้เราก็จะเก็บได้เยอะขึ้นแล้วดูดิเห็นไหมเพิ่มเป็น 5.5k แล้วนะครับก็ฟันไปนะครับตัวหัวกะโหลกก็จะขึ้นมาแล้วก็ไปขายนะครับเงินเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องจอยกรุ๊ปนี่ตรงนี้สีเหลืองแล้วก็ตรงนี้ VIP เราสามารถที่จะใส่โค้ดได้นะครับเพราะว่าพี่เอกจำได้ว่าพี่เอกเคยพิมพ์โค้ดอยู่ตอนที่พี่เอกเริ่มเล่นยิง ID นึงนะครับเป็น ID ทดสอบเนาะน่าจะพิมพ์แบบนี้อ่ะบอนที่นะครับที่แปลว่าค่าหัวอ่ะนี่ไงได้แล้ว12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปรับไปแง่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับควรมีนะครับจากนั้นก็เอาไปสุ่มปีกนะครับพี่เอกแนะนำให้สุ่มปีกก่อนนะครับอันนี้อะไรเอ่ยเป็นร้านค้าอ๋อนี่เป็นร้านที่ใช้ในการอัปเกรดพวกน้ำยานะครับมันจะทำให้เราเวลาเรากดใช้น้ำยาเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับพี่เอกไม่แนะนำให้อัปเกรดในช่วงแรกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับยังไงเราก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับเราคงยังไม่สามารถไป PVP กับใครได้เนาะเริ่มต้นมานี้ต้องฟาร์มก่อนนะครับตรงนี้ก็มีแต่ห้องนอนก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละเราออกจากตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแลดเดอร์บอร์ดรวมนะครับว่าใครทำอะไรอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์บ้างเนาะก็ใครอยากติดก็ลองเข้าดูนะครับเอ้ยมีคนพิมพ์โค้ดมาให้นะครับโอ้ใจดีจังเลยใช้เลยแล้วกันนะครับ 30k ฟรี VIP โอ้น่าสนใจนะครับลองรีดีมดูโอเคได้มาอีก12ชั่วโมงกลายเป็น24ชั่วโมงโอ้คราวนี้พี่เอกสบายละเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปฟาร์มช่วงกลางคืนอีกรอบนึงนะครับเสียดายเพราะว่าถ้ารอตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้แล้วนะครับก็จะเลยชั่วโมงไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงแรงไหนเนาะโอเคข้างล่างนะครับก็จะเป็นสถานที่เริ่มฟาร์มนะครับนี่มันจะมีอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการตีกล่องนะครับเวลาเราตีกล่องเราจะได้ลูกไฟขึ้นไปด้วยเห็นมั้ยซึ่งเมื่อก่อนก็คือเมื่อวันก่อนเท่านั้นเองนะครับแค่วันเดียวพี่เอกมาตีกล่องเนี้ยต้องตีจนกล่องแตกนะครับถึงจะได้ทีเดียวเลยได้แบบประมาณ 1,000 หรือ 2,000 อะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่นะครับมันจะได้แบบแฟร์กับพวกที่แบบเริ่มเล่นด้วยนะครับก็คือตีแล้วก็ได้เลยอย่างงี้นะครับโอเคเราไปตรงอื่นกันดีกว่าขึ้นอยู่เดี๋ยวเราจะโดนเขาตีตายนะครับตรงนี้อะไรเอ่ยมันเป็นวงอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนปึ๊บนี่ออร่านะครับออร่านี่มันจะได้ค่าที่แน่นอนไปเลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาสุ่มนะครับจะเห็นว่ามีออร่าขึ้นข้างตัวเห็นไหมเป็นลูกไฟอย่างนี้นะครับแรกๆก็แนะนำให้เพิ่มไม่ต้องเยอะนะครับเพิ่มประมาณนี้ก็พอนะแล้วก็เดี๋ยวพอมีลูกไฟแล้วเราก็ค่อยมาทำใหม่นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยเพิ่มในประสิทธิภาพของการเขาเรียกอะไรฟาร์มแล้วไปขายได้เยอะขึ้นนะครับกับวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่จะสุ่มลีเจนดารี่ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือปีกระดับลีเจนดารี่ขึ้นไปนะครับมันจะดีมากๆนะครับถ้าได้แบบไมสติกก็สุดยอดเลยนะครับลีเจนดารี่สีเหลืองโอ้โหได้มาแล้วครับได้ซัพไฟการ์ดนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันดีขนาดไหนตอนนี้อ้าวพี่เอกโดนตีตายเลยมาเกิดที่นี่เลยนะครับจะเป็นสุสานเซ็งเลยนะครับตายเลยอ่ะโอ้มี FC มานะครับก็ thank you FC ไปก่อนเนาะโอเคเรามาดูที่ปีกของเรานะครับเมื่อกี้พี่เอกสุ่มมาได้ตัวนี้ดูดิเห็นป่ะคูณต้อง16อันนี้คูณ 3.5 คูณ16นะครับหมายความว่าไงพี่เอกตีไป100เอาไปขายกลายเป็น 1,600 อย่างนั้นเลยครับแรงอย่างนั้นเลยถูกต้องนะครับ
คนก็เลยพยายามสุ่มให้ได้ปีกที่ดีที่สุดนะครับเฮ้ยมีน้องๆมานะครับอันนี้ใครเนี่ยน้องต้นกล้าป่ะใช่ป่ะถ้าเพียกจำไม่ผิดก็น่าจะใช่นะครับแล้วก็มีน้องคนอื่นๆเข้ามาอีกนะครับบางคนก็เพียกยังไม่รับเพียกขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังลบใครไม่ได้เมื่อวันก่อนลบผิดไปคนนึงนะครับเพราะว่ามีน้องๆก็ทักมาชวนเล่นเกมตอนที่เพียกกำลังจะลบอยู่เนาะก็เลยกดผิดคนไปนะครับขออภัยด้วยนะเดี๋ยวรบกวนแอดแล้วก็บอกชื่อใหม่มาด้วยนะครับเพราะว่าเพียกจะได้เอาใส่เพิ่มเข้าไปขออภัยด้วยนะครับรีบมากไปหน่อยโอเคช่วงนี้นะครับก็เรียนออนไลน์กันอยู่ใช่ป่ะก็เพียกก็ขอแวบออกมาสักช่วงนึงเนาะแบบขอพักนะประมาณ 11:00 นเล่นสักทีนึงนะครับมันเครียดโอเคใครที่เรียนก็ตั้งใจเรียนนะครับใครที่ไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรเนาะก็พยายามหาข้อมูลทบทวนตำราอยู่นะครับจะได้เก่งๆกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันบ้างดีกว่านะจ๊ะโอเคก็ฟาร์มลูกไฟนะครับตรงเนี้ยสบายใจสุดนะครับเจอผู้เล่นแบบเจ๋งๆอยู่ด้วยนะครับดูระดับเขาดีโอ้โหเป็นระดับไหนเนี่ยเพียงยังไปไม่ถึงนะเพียงเพิ่งได้คิดอยู่โอเคเดี๋ยวเราน่าจะฟาร์มตามเขาไปได้เนาะเพราะว่าน่าจะเล่นมานานแล้วนะครับดูปีกเขาดีอย่างเท่ไม่รู้ว่าเป็นระดับไอ้ไมติกหรือเปล่านะครับโอเคเราไปตรงอื่นกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวเวลาเขาตีกล่องแตกนะครับแล้วมันจะไม่มีเซฟโซนให้เราเฮ้ยตรงนี้มีผลึกด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันนะผลึกเนาะเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับตรงนี้ก็ดีนะครับสามารถเอามาฟาร์มลูกไฟได้เลยนะครับแต่ว่าที่แคบไปนิดนึงอ้าวสวัสดีครับน้องน็อตโอ้โหไม่ได้เล่นด้วยกันนานมากนะครับเพราะว่าพี่เอกเปลี่ยนเวลาเล่นไปเป็น2ทุ่มเนาะเพราะว่ามันไม่ว่างในช่วงกลางวันนะครับโอเคก็อันนี้มาเล่นช่วงกลางวันเจอหลายคนเลยนะครับบางคนแบบออนอยู่กับเป็น100คนอะนะแล้วก็พี่เอกก็พยายามอยากจะเข้าไปเล่นด้วยกันกับทุกคนนะครับแต่ว่าบางเกมมันเล่นได้แค่นิดเดียวอุ๊ยตายเลยโอ้โหเขาแรงมากอ่ะนะครับคนที่เล่นมาก่อนเราตอนนี้แรงๆกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องลองรีเบิร์ตดูสักทีนึงนะครับมันจะได้ดีขึ้นนะจ๊ะโอเคก่อนรีนะครับซื้อกล่องมาสุ่มกันต่อดีกว่านะครับเราจะสุ่มอันอื่นนะครับนี่สุ่มทรายแอดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแสงที่ออกมาจากเคียวนะครับสุ่มแล้วก็เอาไว้ใช้ได้ตลอดนะครับเฮ้ยได้อีพิกอ่ะเอาก็ยังดีนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปกดใส่นะครับนี่ได้แค่อีพิกมาเสียดายจังเลยก็ใส่แล้วมันก็จะไปรวมกับตัวปีกนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ด้วยเนาะก็ตอนนี้น้องๆหลายๆคนที่เข้ามาก็ยังพยายามเริ่มเล่นอยู่นะครับนี่เอ้ยเก็บได้แล้วโอเคมี VIP ก็ดีนะครับแต่ว่าเพียงว่าซื้อแล้วมันก็แพงเนาะเราใช้โค้ดช่วงแรกช่วยไปก็พอแล้วนะครับแล้วก็นี่อัปเกรดนะครับ 50M ปึ๊บโอ้โหอันต่อไป 10B ก็คูณเยอะขึ้นนะครับมันก็จะเก็บเร็วขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็ทำการ buy all นะครับเรียบร้อยเห็นไหมได้มาต้องหลายอันเลยนะครับนี่ซื้ออีกนะครับตังไม่พอก็ฟาร์มยาวๆไปนะครับสำหรับเกมนี้เนาะใครที่ชอบสายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอกเห็นตรงนู้นมันจะเป็นชั้นๆเดี๋ยวจะลองไปกระโดดดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยมันมีอะไรโอเคมาถึงแล้วนะครับเป็นเกาะโล่งๆอยู่เนาะตรงนี้อะไรอ่ะ เหมือนลานจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าไม่ใช่นะครับปลายทางเป็นป้ายนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าอะไรเอ่ยอีก2วัน10ชั่วโมงอุ้ยอะไรอ่ะพอเป็นแบ็คมาร์เก็ตอ๋อวันศุกร์นี้จะเปิดนะครับเปิดตอน5โมงนะครับก็เรียกเคยเข้าไปแล้วนะครับเมื่อก่อนตัวแบ็คมาร์เก็ตจะเป็นเรือแบบเหมือนเรือเพิร์ฮาร์เบอร์ครับแล้วก็เราสามารถไปขายแล้วจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาอีก 20% นะครับหมายความว่าถ้าเราไปขายล้านนึงเราก็จะได้ประมาณ1,200,000อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ดีกว่านะครับพี่เห็นว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นออฟบี้ให้เรากระโดดมันน่าจะต้องมีอะไรอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่ามันโหดูกระโดดยากมากไม่มีน้องๆกระโดดตามมาด้วยนะครับฮึบฮึบเอ้ยเกือบหล่นไงใจเย็นนายใจเย็นเอ้ยโหเกือบไปกระโดดยากนะครับพี่เอกไม่ค่อยชอบออฟบี้นะเพราะว่าเวลาหล่นแล้วแบบเรารู้สึกแย่มันต้องมาเริ่มใหม่หมดอ่ะเนาะ
มีใครรู้สึกเหมือนพี่เอกไหมกระโดดไปแล้วแบบเฮ้ยโหอีกนิดนึงจะผ่านแล้วแต่ว่าล่นน่ะนะครับมันรู้สึกแย่มากๆนะครับแล้วก็บางทีเราวิ่งไปเยอะๆอ่ะวิ่งกันมาแบบเพียบเลยแล้วก็ล่วงลงไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยหรือว่าด่านไหนที่แบบพยายามยังไงก็ไม่ผ่านน่ะแล้วไม่ผ่านกันหลายคนมันก็จะรู้สึกแบบเครียดๆเนาะอุ๊ยเฮ้ยเกือบถึงแล้วอ่ะพี่เกือบถึงแล้วจะถึงมั้ยเนี่ยวันนี้ถ้าตกนี่แบบเลิกเลยนะโอ้โหไปยันไหนนะดวงอาทิตย์เลยเหรอเฮ้ยไปพยายามอีกนิดนึงนะครับมันอยากรู้อะครับมันเห็นแล้วมันก็อยากขึ้นนะเนาะเอ้ยล่นโอ้โหเกือบไปนิดนึงอีกนิดนึงจะถึงแล้วโอ้โหเอ้ยใครไปได้ถึงนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่ามาถึงแล้วนะจ๊ะเฮ้ยอีกนิดนึงเอ้ยเริ่มตาลายแล้วมันเป็นสีชมพูอ่ะอีกนิดนึงนะครับบีบบังคับกันซะเหลือเกินเฮ้ยเอ้ยเกือบล่นโอ้โหมันเล็กลงอ่ะเล็กลงเรื่อยๆเดี๋ยวโอ้ยจบเลยอย่างงี้ไม่ไหวแล้วเลิกกระโดดไปขายของเลยดีกว่าโอ้โหเฮ้ยตอนนี้น้องๆเข้ามาเล่นกันหลายคนแล้วอันนี้นายน้อง GM แก้มนะครับเข้ามาด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยเจอผลึกโอ้ยฝันอ้าวไม่ทันเขาเก็บไปแล้วนะครับโอ้โหน้อง GM แก้มก็สุ่มได้ปีกมังกรมานะครับโอ้สวยเลยนะครับนี่ก็ฟาร์มสบายเลยนะโอ้โหนะครับเจอกล่องลีเจนดารี่นะครับตีกันเมื่อยเลยตอนนี้แต่ว่าก็โอเคนะครับมันก็ทำให้เรามาเก็บลูกไฟได้เยอะขึ้นเนาะตัวระบบนะครับก็เท่าที่พี่เอกเห็นก็โอเคนะครับน่าเล่นเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีปัญหากับโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะเข้าเล่นไม่ได้เนาะคือมันประมวลผลไม่ทันแล้วมันก็จะแลกนะครับแล้วก็จะกระตุกเนาะบางคนหนักเลยก็คือเข้าไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้เข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่เอกเข้ามาดูแล้วคือภาพมันเป็นแบบเรียลลิสติกไปเลยอ่ะคือชัดเป๊ะนะครับมีละอองฟุ้งๆด้วยนะครับขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปเล่นยังกระตุกเลยนะก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็ไม่น่าพลาดนะครับสนุกดีเหมือนกันเนาะแล้วก็พี่เอกมีโค้ด VP ซึ่งพี่เอกได้มาอันนึงจากเพื่อนที่เล่นนะครับแล้วก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยจากคนที่แบบเขาอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเขามาปล่อยนะครับ2อันพี่เอกว่าน่าจะพอแล้วแหละแต่ต้อง24ชั่วโมงสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกคนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่เอกแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับก็จะต้องขอลาจากกันไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบายเย้โหปีกอย่างสวยอ่ะเฮ้ยมีน้องที่เขาเป็นเหมือนไอ้นี่ด้วยอ่ะเฮ้ยดูดิเท่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสกินซื้อแบบเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมสวยจังเลยอยากได้บ้างบ๊ายบายครับ